วันนี้ทะเลสวยท้องฟ้าก็สวยคลื่นลมสงบลมไม่มีดีจังดีจังพระสุก็เดินตามหาพระอยู่นะคะนี่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นไหมคะเห็นแสงพระอาทิตย์ไหมคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณอานี่นะคะพระสุก็มาหาคุณอาเป็นวันที่สองนะคะอันนี้เป็น EP 2นะคะท่านผู้ชมคุณอาเขากำลังลากเฮ้ยไม่ใช่สิกำลังใสเคยขึ้นดีไหมคะวันนี้เป็นไงมั่งอู้นี่นะคะท่านผู้ชมแต่คุณอาบอกน้อยแต่มาสู่ลองอู้นี่เห็นไหมคะตัวเขาจะใสๆนี่นะมองลำบากเนี่ยที่เห็นเป็นแท่นๆนะเคยทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเห็นเป็นสีชมพูชมพูไหมคะนี่ฮ่าฮ่าวู้มาดูวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะโอ้โหกว่าประสุจะเดินไปถึงนี่หอบเขาบอกลุยน้ำนี่หอบนี่นะคะเมื่อวานป้าสู่ก็มาถ่ายคุณอาเข้าไปไหนๆก็คลิกเข้ามาแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนป้าสู่สัก10 นาทีมาถึงทะเลระยองทั้งทีปากน้ำประแสยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ชมมาดูวิถีชีวิตชาวบ้านว่าเขาหาอยู่หากินกันยังไงนี่นะคะเคยเป็นสีชมพูเลยนะคะท่านผู้ชมสวยสวยสวยนี่เต็มเลยนะคะนี่เป็นอาชีพพื้นบ้านเลยนะคะท่านผู้ชมส่วนทางนู้นก็จะมีพี่คนนึงนะคะกำลังขาดหอยตลับอยู่ตัวเขาจะเล็กใสนะคะจนกว่าเขาจะเราได้เขามารวมกันเป็นก้อนๆเราจะเห็นชัดนะคะนี่เคยเต็มเลยนี่ๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเห็นไหมคะที่เป็นเต็มๆใสๆเนี่ยเคยทั้งนั้นโอ้โหสุดยอดนี่นะเป็นถุงนี่เป็นปลายถุงเนี่ยเคยทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นสีชมพูเลยนะนี่วันนี้ไม่ค่อยมีลมดีจังเลยแต่จะมีเสียงพระสุหอบนี่นะคะเป็นชีวิตวิถีพื้นบ้านของคนปากน้ำประแสเรานะคะหาอยู่หากินกับทะเลหาของทะเลกุ้งหอยปูปลาเราอยู่กับทะเลชีวิตประสุธรรมชาติธรรมชาตินะคะคุณตาบอกธรรมชาติประสุชีวิตติดทะเลเราก็หาอยู่หากินกันกับธรรมชาตินะคะนู่นเห็นคุณป้าไกลๆไหมนี่เดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะคะไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือน้ำจะลงเราก็หาหอยทะเลได้นะพี่เนาะหมายความว่าถ้ามันใหญ่มากๆก็เอาไม่รอด ขาดหอยตลับนะคะท่านผู้ชมเห็นก้มหยิบเอาเลยต้องมาดูหน่อยไปแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวไปขอพี่เขาดูกันก้มหยิบอีกแล้วว้าบางทีมันก็ใช่บางทีมันก็ไม่ใช่นะนั่นไง
ตัวเบลล่าเลยนี่นะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอ้หอยขาวสวยสวยสวยได้เยอะแม่หอยขาวหอยตลับหอยลายหอยตลับเขาเรียกหอยตลับนะนี่นะแต่พื้นที่บางพื้นที่เขาก็เรียกไม่เหมือนกันเรียกไม่เหมือนกันเขาเรียกหอยกระพงนี่นะท่านผู้ชมไหนๆก็เข้ามาเที่ยวปากน้ำประแสแล้วก็แวะเวียนมาเที่ยวหาพวกเราชาวบ้านได้นะคะใจดีกันทุกคนค่ะท่านผู้ชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้นะคะประสูจะได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวในคลิปหน้าอีกโอเคนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเข้าใจนั่นแหละกดกระดิ่งกดแล้วพันกว่าคนมาแป๊บเดียวเนี่ยพันกว่าคนแล้วเหรอ นี่นะครับท่านผู้ชมเดินตามพี่เขาอากาศก็ดีกำลังสบายสบายชอบจังชีวิตติดทะเลเนี่ยประสูชีวิตติดทะเลล้านลาเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะและสำหรับท้ายคลิปนี้ประสูก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มีตุ่มอะไรก็กดให้หมดเลยค่ะท่านผู้ชมไปค่ะพี่บ๊ายบาย